ตอนนี้คุณในโลกทวิตเตอร์เนี่ยเขามีแฮชแท็กเลยนะเขามีแฮชแท็กใหม่เลยกำลังขึ้นเทรนเลยครูเฮียย่านลาดพร้าวอันนี้ผมไม่ได้ด่าเองนะมันชื่อแฮชแท็กว่าครูเฮียย่านลาดพร้าวครูคนนั้นเขาน่าจะหมายถึงคุณครูวันลบแห่งโรงเรียนบอใบไม้ย่านลาดพร้าวนะพฤติกรรมของคุณครูเนี่ยก็คือโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยรูปนักเรียนแคปชั่นนักเรียนในเรื่องของการส่อเสียดทางเพศคุกคามทางเพศนะแน่ๆละคุณพ่อคุณแม่เขาไม่สบายใจคุณผมพูดเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจในเรื่องของที่คุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับเด็กๆไม่ใช่คุณมาโพสต์แบบยั่วเยสอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาแคปชั่นเด็กๆคือถ้ามันเป็นรูปอื่นก็ยังพอเข้าใจนะแต่นี่มันรูปเด็กนักเรียนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นน่ะมันช่างอ่อนไหวกับพ่อแม่เขาเหลือเกินว่าคุณครูเนี่ยเมมโมรี่ภาพลูกเราไปทำอะไรไหมหรือวันดีคืนดีลูกเราไม่จะเป็นเหยื่อของคุณครูคนนี้จริงๆไหมอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวในโรงเรียนเพราะว่าข่าวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เคยเกิดขึ้นในสังคมมาแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่แปลกหรอกที่ผู้ปกครองเขาจะระวังระวัยแล้วเขาก็ต้องคิดมากเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้แต่สิ่งที่คุณครูเนี่ยทำเนี่ยถามว่ามันผิดมากไหมมันไม่ได้ผิดกฎหมายคุณแต่มันผิดเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมอันดีงามที่คุณครูควรพึงจะมีต่อเด็กๆนะไม่ใช่คุณเอาไปโพสเนี่ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องใต้ร่มผ้ามันไม่ใช่คุณแล้วโพสด้วยคำหยาบคายมันคุณคิดดูสิมันมีอยู่ภาพหนึ่งผมเห็นแล้วผมรู้สึกสะเทือนใจนะเป็นภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนกับคุณครูวันลบเนี่ยยืนยกมือไหว้คุณครูบอกว่าคุณครูเข้าแถวเนี่ยยืนเข้าเวรเนี่ยเพื่อรอรับเด็กๆในสภาพยั่วเยสนะมันพูดไม่ได้นะคำหยาบบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปดูแล้วกันในเทรนด์ทวิตเตอร์มันเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคุณครูไม่ใช่จะพูดได้ในสิ่งที่คิดทุกๆอย่างทุกคนคิดได้แต่ไม่สามารถพูดในสิ่งที่คิดได้ทุกอย่างคุณครูเนี่ยควรจะเก็บอาการเก็บทรงให้อยู่ไม่ใช่เอามาโพสต์อย่างนี้โรงเรียนเนี่ยก็ต้องจัดการนะต้องมีมาตรการจัดการเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาบ่อยมากแล้วในนี้ในแฮชแท็กเนี่ยเขาเล่ากันว่ามันไม่ได้เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะมันเป็นมาหลายครั้งมันเป็นมาเนิ่นนานแล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องรับผิดชอบและแก้ไขก่อนที่จะรับคุณครูต่อไปเนี่ยคุณตรวจสุขภาพจิตเขาก่อนตัวสุขภาพจิตก่อนการเก็บอาการรวมไปถึง Facebook เนี่ยที่เคยโพสต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปย้อนดูหน่อยว่ามันมีอะไรที่ล่อแหลมไหมเป็นอะไรที่มันเป็นภัยต่อเด็กไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่มันก็เคยเกิดขึ้นคุณต้องเข้าใจนะแล้วคุณก็ต้องแก้ไขนะครับคุณครูวันลบผมฝากถึงคุณครูหน่อยคุณครูจะหมกมุ่นไม่มีใครว่าแต่คุณครูไม่สมควรเอาเด็กมาโพสต์อย่างนี้คุณครูจะไปโพสภาพนิ่งโพสรูปตัวเองนั่นเรื่องของคุณครูไม่มีใครว่าแต่เด็กๆน้องๆเขาคือผ้าขาวที่ขาวสะอาดแล้วก็เขาไม่ได้ผิดอะไรแล้วคุณไปเอารูปลูกเขามาโพสทำเผือกอะไรคุณครูอันนี้คุณครูอาจจะโดนไม่ได้โดนอะไรนะโดนส้นตีนพ่อแม่เขานั่นแหละนะไปละคุณครูขอบคุณครับสวัสดีครับ